สวัสดีครับมาแนะนำวิธีแก้ปัญหานักเตะบาดเจ็บเรื้อรังใน Championship Manager 2001-2002นะฮะผมจะให้ดูนะฮะตอนนี้ผมคุมเชลซีมีดาร์เลนเฟชเชอร์บาดเจ็บอยู่4เดือนผมจะเข้าไปดูใน History แล้วก็ Julie นี่ฮะเป็นนักเตะที่บาดเจ็บค่อนข้างบ่อย2010 2013 2014 15 16อีกตัวหนึ่งคือตัวโจวอลฟ์ตัวนี้ฟิวเดย์เจ็บเมื่อไหร่ไม่แน่ใจจำไม่ได้เรามาดูประวัติการบาดเจ็บตัวนี้ก็เจ็บบ่อยเหลือเกินนี่ฮะปี2016เจ็บไปแล้ว5รอบอันนี้ฟิลเดย์เนี่ยรอบนี้รอบที่6แล้วถ้าหายเจ็บกลับมาประวัติการบาดเจ็บมันจะเพิ่มขึ้นมาในหน้านี้ครับเข้าดูใน history view แล้วก็ injury เนี่ยบาดเจ็บเยอะมากเราจะมาทำการขอความคิดเห็นจากแพทย์ในทีมเราด้วยวิธีเดี๋ยวผมขอใช้ตัวนี้ก่อน Darlene Fletcher เข้าไปหน้านักเตะครับกด Action และเลื่อนลงมาจะมีคำว่า Request Physio Report คือขอรายงานครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเจ อแพทย์2ตัวในทีมจริงๆมันมี3ตัวฮะแต่ว่าในทีมของผมเชลซีมีแค่2แต่สามารถเพิ่มเต็มได้3ตัวเราจะเลือกขอรายงานตัวไหนก็ได้หรือทั้ง2ตัวก็ได้แต่ว่าต้องกดทีละรอบอ่ะผมเป็นโรเบิร์ตโจนกดคอนเฟิร์มปุ๊บแล้วกดแอคชั่นอีกทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเราจะไปดูข่าวดูหน้าข่าวเนี่ยฮะโรเบิร์ตโจนแพทย์ในทีมเรามันจะบอกว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลแต่ก็ยังงงอยู่วิตกกังวลไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเจ็บตั้ง4เดือนแล้วก็ประวัติการบาดเจ็บนี่โอ้โหค่อนข้างเยอะแต่ก็คงจะเจ็บปกตินะฮะไม่ได้เจ็บเลือดลางอะไรเจ็บเยอะจริงแต่ว่าเจ็บปกติเดี๋ยวลองมาทดลองตัวนี้อีกทีเดี๋ยวลองเดลเฟเชอร์แล้วก็ขอรายงานแพทย์อีกคนหนึ่งเป็นเอ็ดดี้อาร์มสตรองกดคอนเฟิร์มปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูหน้าข่าวเหมือนกันครับให้ข่าวเหมือนกันนี่ฮะเขารีพอร์ตมาว่าไม่มีอะไรอ่ะคือไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะเป็นบาดเจ็บเรื้อรังไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้พักรักษาตัวตามปกติโอเคเรามาดูอีกตัวหนึ่งโจวอลส์กด Request Physio Report เป็นโรเบิร์ตโจนส์คนเดิมคอนเฟิร์มปึ๊บแล้วเรามากด Action ดูป๊าบเนี่ยฮะมันจะขึ้นช่องนี้ขึ้นมาเพิ่มครับเป็นsend to อะไรเนี่ย rehabilitation เนี่ยคือต้องส่งไปรักษาเฉพาะทางแบบเร่งด่วนข่าวมันจะขึ้นหน้าประมาณนี้เนี่ยฮะตอนแรกมันเจ็บ few day ใช่ไหมแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าควรส่งไปดูแลรักษาละเฉพาะทางแบบเร่งด่วนมันจะขึ้นหน้าประมาณเนี้ยฮะเนี่ยโรเบิร์ตโจนเชื่อว่าโจวอลเนี่ยต้องมีอาการบาดเจ็บอะไรบางอย่างที่ผิดปกติและเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีบอกว่าอาจจะฮะรักษาประมาณ1
และ3สัปดาห์อันนี้ถือว่าไม่นานไม่นานไม่นานบางตัวนี่หลายเดือนครับเป็นปีก็มีเนี่ยฮะจะขึ้นหน้านี้นะฮะแล้วก็กลับไปกดแอคชั่นใหม่กด Send for Rehabilitation เลยนะฮะปึ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ว่าคุณแน่ใจนะว่าจะส่งเจ้าโจวอลเนี่ยไปรักษาเฉพาะทางมันใช้เวลานานนะประมาณเนี้ยกด Yes เลยฮะถ้าเราต้องการให้นักเตะตัวนี้หายขาดจากการบาดเจ็บเรื้อรังแต่ถ้าอยากจะใช้งานอยู่ไม่อยากจะส่งไปรักษาเฉพาะทางหรืออาจจะส่งไปนาน5เดือน6เดือนเงี้ยเสียดายไม่อยากส่งไปยอมให้มันเจ็บเรื้อรังเรื่อยๆดีกว่าแต่ได้ใช้กดโนไปแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บเรื้อรังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมยังไม่กดผมขอรายงานอีกตัวหนึ่งดูข่าวเนี่ยฮะเอ็ดดี้อาร์มสตรองให้ความคิดเห็นวินิจฉัยเหมือนกันก็ส่งตัวนี้ก็ตัวสำคัญในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีแต่ถ้ามีตัวทดแทนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นผมให้เล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเงี้ยถึงแม้จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทั้งกลับซ้ายกลับขวานะฮะแต่ผมให้เล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะมีเนี่ยฮะตัวสำรองเยอะแยะเลยทดแทนกันได้ก็เลยกดส่งเลยครับ Send for Rehabilitation กด Yes เลยปุ๊บข่าวมันก็จะมาว่าได้ส่งเจ้านักเตะตัวเนี้ยไปรักษาเฉพาะทางแล้วใช้เวลาประมาณนี่ของผมเป็น3สัปดาห์ก็จะกลับมาก็ภาวนาว่าให้กลับมาแข็งแรงแข็งแกร่งเจ็บยากมากกว่าเดิมไม่ใช่เจ็บเรื้อรังเหมือนแต่ก่อนครับผมประมาณนี้ฮะถ้าเจอเหตุการณ์นักเตะเจ็บบ่อยๆทำตามนี้ครับผมครับผมขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ